วัสดีครับวันนี้เรามาดูข้อแตกต่างระหว่าง Phantom 4ตัวธรรมดากับ Phantom 4 Pro รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับเดือนธันวาคม2559กันครับถึงแม้ว่าลักษณะภายนอกนั้นจะแทบไม่แตกต่างกันเลยเมื่อระวางคู่กันเดินผ่านๆเอ๊ะนึกว่ารุ่นเดียวกันด้วยซ้ำแต่เมื่อเราลงลึกถึงรายละเอียดชัดๆแล้วเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยทีเดียวนั่นก็คือเซ็นเซอร์กันชนรอบทิศทางนั่นเองครับจะมีเซ็นเซอร์ทั้งด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านหลังแต่สำหรับ Phantom 4ตัวธรรมดานั้นจะมีเซ็นเซอร์กันชนเพียงด้านหน้าเท่านั้นทำให้ข้อจำกัดในการใช้โหมดติดตามวัตถุทำได้เพียงแค่ตามทิศทางได้ทางด้านหน้าอย่างเดียวแต่เมื่อเป็น Phantom 4 Pro นั้นในกรณีที่โดนต้องการเลี้ยวหรือว่าหมุนไปทางด้านหลังก็จะใช้เซ็นเซอร์ด้านหลังนั้นหลบสิ่งกีดขวางทำให้โดนไม่ชนกับพวกต้นไม้เสาไฟหรืออื่นๆที่เป็นอันตรายต่อการบินเรียกได้ว่าระบบใหม่นี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฟีเจอร์หลักๆของตัว Phantom 4 Pro นี้เองครับและการทดสอบความแตกต่าง Phantom 4กับ Phantom 4 Pro นั้นเริ่มด้วยการทดสอบการบินไกลเราจะทดสอบด้วยการขึ้นบินจุดเดียวกันบินไปยังเส้นทางเดียวกันดูว่าจะบินได้ไกลระยะเท่าไหนแล้วกด Return to Home ให้กลับมายังตำแหน่งที่ขึ้นบินจากภาพจะเห็นได้ว่าสถานที่เราใช้บินนั้นเป็นพื้นที่โล่งและไม่มีตึกสูงบังความไกลของโดรนทั้ง2รุ่นนั้นมีระยะเท่ากันนั่นคือ1กิโลเมตรกว่าซึ่งเมื่อสัญญาณทั้ง2รุ่นนั้นหายไปตัวโดรนก็จะบินกลับมาที่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติถึงแม้ว่าการบินในระยะไกลนั้นจะแทบไม่แตกต่างกันเพราะว่าการบินในเมืองนั้นจะมีสัญญาณรบกวนที่มากทำให้กระทบต่อระยะของสัญญาณแต่ในรุ่นของ Phantom 4 Pro ได้มีการเพิ่มความถี่ในการบังคับจาก 2.4 กิกะเฮิรตซ์มาเป็น5กิกะเฮิรตซ์เพื่อทำให้สัญญาณมีความเสถียรขึ้นส่งผลให้การส่งภาพนั้นมีความชัดและไม่กระตุกง่ายต่อการบังคับและนี่ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่มีมาใหม่ในรุ่นของ Phantom 4 Pro และในขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการทดสอบโดยใช้ฟังก์ชันของการติดตามและเซ็นเซอร์การชนทั้งหน้าและหลังในการติดตามวัตถุที่เป็นรถกับคนทั้งเดินและวิ่งเรามาดูภาพกันเลยดีกว่าครับก่อนที่จะไปดูข้อแตกต่างข้ออื่นผมจะทิ้งท้ายการทดสอบเรื่องของเซ็นเซอร์กันชนด้วยการเอาโดรนบินเข้าไปใกล้ๆต้นไม้เพื่อทดสอบว่ากิ่งไม้อันเล็กๆโดรนมันจะมองเห็นหรือเปล่าโดยการเอา Phantom 4และ Phantom 4 Pro มาหาข้อแตกต่างกันครับและข้อที่ผมได้เห็นคร่าวๆนั่นก็คือผมได้ลองทดสอบโดยการหันหลังโดรนนะครับเข้าไปหาต้นไม้เพื่อที่จะทดสอบว่าเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังของ Phantom 4 Pro นั้นมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าปรากฏว่ามันก็แทบไม่แตกต่างจากกันชนด้านหน้าเลยครับทำงานได้ดีเยี่ยมได้เช่นกันแต่กลับกัน Phantom 4 ธรรมดาที่ไม่มีเซ็นเซอร์ด้านหลังพอเวลาหันข้างหลังเข้าหาต้นไม้มันก็พร้อมจะชนต้นไม้ต้นนั้นได้ทุกเมื่อและเรามาพูดถึงเรื่องคุณภาพของกล้องกันบ้างดีกว่านะครับหลายๆคนคงอยากจะรู้กันแล้วว่า
ซื้อรุ่นใหม่มาแล้วกล้องเปลี่ยนไปมากแค่ไหนอย่างแรกที่ผมอยากจะนำเสนอเลยนั่นก็คือเรื่องของ F-stop นะครับ F-stop หรือรูรับแสงนั้นมีข้อจำเป็นอย่างหนึ่งในการที่เราจะใช้ถ่ายวิดีโอถ่ายภาพในรุ่นของ Phantom 4ธรรมดาจะไม่มีเรื่องของการปรับ F-stop ให้เราได้เห็นเลยนั่นหมายถึงว่าภาพทั้งภาพจะชัดเท่ากันทั้งหมดแต่ในรุ่นของ Phantom 4 Pro นั้นจะมี F-stop ให้เราปรับได้ตั้งแต่ 2.8 เป็นต้นไปนั่นหมายถึงว่ามันจะถ่ายภาพหรือวิดีโอได้ดีในตอนกลางคืนหรือตอนเย็นเหมาะสำหรับคนที่ใช้ถ่ายรูปตอนพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นหรือแม้แต่ถ่ายไฟตอนกลางคืนก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันอีกหนึ่งฟีเจอร์สำคัญที่ไม่แพ้กับฟีเจอร์อื่นๆเลยนั่นก็คือ Phantom 4 Pro นั้นสามารถถ่าย 4K ได้ที่60เฟรม per second นับเป็นอีกหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญที่ถูกจับมาไว้ใน Phantom 4 Pro รุ่นนี้แต่เมื่อเรามองย้อนกลับไปใน Phantom 4ตัวธรรมดาถ่าย 4K ได้เหมือนกันก็จริงแต่สามารถถ่ายได้สูงสุดแค่25เฟรม per second เท่านั้นเองครับและเรื่องสุดท้ายที่ผมจะมาทดสอบเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมดูกันในวันนี้นั่นก็คือคุณภาพของภาพนิ่งที่ออกมาจากเซ็นเซอร์ตัวใหม่ในรุ่น Phantom 4 Pro ที่เขาอัปเกรดมาให้เป็น20ล้านพิกเซลจากเดิมรุ่น Phantom 4ธรรมดานั้นทำได้เพียง12ล้านพิกเซลเท่านั้นเองโดยการทดสอบนี้ผมได้ทำการถ่ายรูปเป็นภาพนิ่งทั้ง JPEG แล้วก็ RAW เพื่อที่จะทำการตกแต่งภาพในโปรแกรม Lightroom ให้ท่านผู้ชมดูกันว่าเวลาเราดึง Shadow ลด Highlight นั้นมันจะมีข้อจำกัดในเรื่องของ Dynamic Range มากน้อยเพียงใดและสุดท้ายนี้หวังว่าท่านผู้ชมจะได้เห็นข้อแตกต่างระหว่าง Phantom 4ปกติและ Phantom 4 Pro ที่เป็นน้องใหม่เรือธงในค่าย DJI ของเดือนธันวาคม2559กันแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ www.dji.in.th หรือ Line ID @tapegadget สามารถโทรสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่0988564885